ด่วนคณะกรรมการวัตถุอันตรายแถลงยันมติแบน3สารพิษมีผลตั้งแต่1ธันวาคม2562นี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะก็ได้แถลงยืนยันมติที่ประชุมนะคะแบน3สารพิษนะคะมีพาราคอสไกโฟเซตและคอไพรีฟอสนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้นะคะเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่22ตุลาคมนะคะนายพานุวัฒน์ตรียางกูลศรีรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะได้แถลงมติกรณีการแบนหรือไม่แบน3สารพิษก็คือพาราคอสไกโฟเซตและคอไพรีนฟอสเพื่อปรับให้3สารพิษดังกล่าวจากวัตถุอันตรายชนิดที่3เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4นะคะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการก็มีการลงมติแบบเปิดเผยผลการลงมติก็คือ 1. พาราคอสยกเลิกการใช้ภายใน1ธันวาคม2562จำนวน20คนยกเลิกการใช้ในวันที่1ตุลาคม2564จำนวน1คนและจำกัดการใช้จำนวน5คนนะคะ 2. ไกโฟเซตยกเลิกการใช้19คนจำกัดการใช้7คนนะคะและ 3. คอไพรีฟอสยกเลิกการใช้22คนจำกัดการใช้4คนนะคะจากมติที่ประชุมนะคะเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับพาราคอสไกโฟเซตและคอไพรีฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2562นะคะมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไปนะคะและขอให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาระยะเวลาความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากประกาศมีการบังคับใช้โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ